คณะรัฐมนตรีไฟเขียวตั้งงบกลางปี67พิชัยชงขอเพิ่ม 1.22 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 13:28 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวตั้งงบกลางปี67เพิ่มสูงสุด 1.22 แสนล้านบาททำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจแข่งประเทศเพื่อนบ้านให้เร็วที่สุดเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่21พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567งบกลางปี67และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี2567เพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขั้นตอนต่อไปจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยเร็วที่สุดเพื่อปรับกรอบการคลังระยะปานกลางใหม่และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบในวันที่28พฤษภาคมนี้และยื่นสภาผู้แทนราษฎรต่อไปอย่างไรก็ตามยังไม่ได้ระบุวงเงินที่จะขอเพิ่มได้ชัดเจนแต่ตัวเลข 1.22 แสนล้านบาทเป็นวงเงินที่สูงสุดที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายตอนนี้ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายนได้มอบหมายว่าในการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 500,000 ล้านให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปดูความเหมาะสมของแหล่งเงินซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้หารือกันแล้วโดยสำนักงบประมาณเสนอให้ใช้งบกลางโดยเป็นการของบ่อเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เนื่องจากผลของการเร่งการใช้งบประมาณสู่เศรษฐกิจได้ดีกว่าเป้าอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรก 1.7 แม้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่แล้วแต่ไม่ได้เกิดการติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาถือว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตและไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยแต่ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเติบโตสูงกว่าไทยเราจึงต้องหาการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนายพิชัยกล่าวอีกว่าแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งมีหลากหลายและต้องใช้เวลาอย่างภาคการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเราต้องดูเรื่องแหล่งน้ำการขนส่งถ้าเรามาดูภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเราจะต้องชวนเขามาเพื่อเปลี่ยนประเภทสินค้าเปลี่ยนโครงสร้างจากการผลิตสินค้าประเภทเดิมขึ้นไปซึ่งต้องใช้เวลาแต่บางอย่างก็ทำได้เลยเช่นการทำให้ธุรกิจหรือการลงทุนรวดเร็วขึ้นแต่ภาพรวมแล้วการทำเรื่องเหล่านี้จะใช้เวลาจากตอนนี้ไปต่อไปยังข้างหน้าแต่ในระยะเวลาอันสั้นโดยดูจากสภาพคล่องของประชาชนเราจึงคิดว่าความจำเป็นของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อยๆชัดขึ้นแต่วิธีกระตุ้นวิธีที่เราจะทำโครงการนี้จะต้องดูรายละเอียดต่อไปโดยรับข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆมาประกอบการพิจารณาเมื่อถามว่าในที่ประชุมได้มีหารือถึงแพลตฟอร์มการจ่ายหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นวาระแยกต่างหากเราไม่ได้คุยกันแต่แน่นอนว่าเรื่องแพลตฟอร์มก็มีการดำเนินการทำงานไปเรื่อยๆรายงานข่าวจากทำเนียบระบุว่าในการเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ครั้งนี้เบื้องต้นได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ 122,000 ล้านบาทเพื่อมาใช้ดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณปี2567วงเงิน 175,000 ล้านบาทนั้นมีวงเงินไม่เพียงพอเพราะไม่สามารถปรับลดงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานราชการต่าง
ได้ตามเป้าหมายจึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบกลางปี2567จำนวน 122,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณก้อนนี้จะตั้งไว้ในงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อนำไปใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทปอป้อซับซีรีขอบคุณแฟนแบดมินตันหลังคว้ารองแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 15:29 น.ปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมชาวไทยคู่มืออันดับ6ของโลกโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆหลังจบการแข่งขันในรายการ Thailand Open 2024ด้วยการเป็นรองแชมป์นักแบดมินตันวัย32ปีจับคู่กับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ไพ่ให้กับกัวซินวากับเฉินฟางฮุยคู่ผสมชาวจีน 1-2 เกม 21-12 12-21 18-21 ในรอบชิงชนะเลิศจบด้วยการเป็นรองแชมป์โดยปอป้อซับซีรีได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆที่เข้าไปให้กำลังใจภายในสนามโดยระบุว่ารองแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2024เราพยายามอย่างเต็มที่แล้วและขอแสดงความยินดีกับคู่ของจีนที่เล่นได้ยอดเยี่ยมมากในวันนี้ขอบคุณทุกๆคนสำหรับการสนับสนุนของพวกคุณไปต่อกันเลยขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มาเชียร์ที่สนามและส่งกำลังใจมาให้นะคะเสียงเชียร์ดังกระหึ่มมากๆดีใจและสนุกทุกครั้งที่ได้เล่นในบ้านค่ะอิงพาลูกๆบินไปลอนดอนยายปูสุดปลื้มได้เจอน้องทาสินครั้งแรกการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 18:33 น.อิงพาลูกๆบินไปลอนดอนยายปูสุดปลื้มได้เจอน้องทาสินครั้งแรกก่อนพาหลานๆไปซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อฝากหลานๆครบ7คนด้วยถือเป็นความอบอุ่นเมื่ออิงแพทองทานชินวัตรโพสต์ภาพพาลูกทั้งสองคนทั้งน้องทิทานและน้องทาสินบินไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมีโอกาสมาพบกับคุณยายปูนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกด้วยการเดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครั้งนี้ของครอบครัวแพทองทานชินวัตรยังมีโอกาสไปเที่ยวสวนไฮปาร์คและเจอคนสำคัญในครอบครัวด้วยโดยอิงแพทองทานโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าหลานน้อยทาสิงได้เจอกับยายปูเป็นครั้งแรกที่ลอนดอนครับคุณยายใจดีพาหลานหลานไปซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อฝากหลานหลานครบ7คนเลยดีใจได้เจอกันแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MMDP สกิทรักรักคุณยายเป็นอีกความอบอุ่นของครอบครัวที่ได้มีโอกาสพบหน้าและพบเจอกัน